ละครชีวิตรักเด็กใหม่ตอนที่10แบบนี้นี่เองแกถึงได้เกลียดอีนางละมิงนักพ่อไม่เคยสนใจฉันกับแม่เลยปล่อยให้แม่ร้องไห้ทุกวันพอแม่นางละมิงจับได้ว่าพ่อมีเมียน้อยพ่อก็ไม่เคยมาหาเราสองคนอีกเลยโถเพราะแบบนี้แกถึงได้อยากแย่งแฟนมันน่ะสิใช่ฉันจะแย่งผู้ชายทุกคนของมันมาจนกว่ามันสองคนแม่ลูกจะมากราบขอโทษแม่ฉันคอยดูก็แล้วกันเจนบอกด้วยความเครียดแค้นยังไงจะต้องเอาชนะรับมิงให้ได้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแม่แม่อยู่ไหนเนี่ยแม่แม่มีอะไรกินบ้างอ่ะเจนหิวแล้วแม่โอ้ยแหกปากอยู่นั่นน่ะนางเจนอะไรยะฮะมาหาแม่ทั้งทีมาถามแม่ว่ามีอะไรกินแทนที่จะเอาอะไรมาให้แม่กินฮะนางลูกคนนี้โอ้ยแม่หนูเรียนอยู่นะยังเรียนไม่จบยังไม่ได้ทำงานแค่ไม่มาขอเงินแม่มาจ่ายค่าเทอมค่ากินค่าอยู่ก็ดีเท่าไหร่แล้วนะเออแกก็ดีอยู่เรื่องเดียวนี่แหละตอนเนี้ยพ่อแกก็ลงไปนานแล้วสมบัติมันก็ทิ้งเอาไว้ให้แค่กระหยิบมือขายกินขายใช้ก็หมดแล้วแป๊บเดียวหาความยุติธรรมกับผู้ชายคนนี้ไม่ได้หรอกแม่ถ้าเขามีความยุติธรรมเขาก็คงไม่รักแต่ครอบครัวนั้นหรอกทางด้านระมิงไปพักผ่อนที่ญี่ปุ่นต่อหลังจากที่ไปอเมริกามาแล้วเธอรู้สึกโล่งใจสบายใจสบายกายที่ไม่ต้องมีเรื่องแย่งผู้ชายกับเจนอยู่แบบนี้ก็สบายดีบางทีอาจจะมีความสุขมากกว่าตอนมีแฟนเลยก็ได้ผ่อนคลายจังแช่ออนเซ็นร้อนๆแบบนี้แต่ก็เหงานะรู้งี้ชวนนีน่ามาด้วยก็ดีไห้ปั้นตุ๊กตาหิมะแบบนี้ทีไรนึกถึงในนีน่ารายนั้นชอบเหลือเกินการปั้นตุ๊กตาหิมะเนี่ยหลังจากออกมาจากออนเซ็นหญิงสาวได้เจอกับเจโซหนุ่มหน้าตาดีที่บังเอิญชนกันแต่เพราะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจหนัง AV ทำให้เธอไม่อยากคุยกับเขานักเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณทำธุรกิจอะไรนะคะผลิตหนัง AV ครับบางทีถ้าฉุกละหุกหาพระเอกไม่ได้ผมก็แสดงเองว่าแต่คุณล่ะสนใจที่จะเป็นนางเอกหนังให้ผมไหมทุเรศต่อให้ฉันอดตายฉันก็ไม่แสดงหรอกทำไมล่ะคุณมันก็แค่การแสดงไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยคุณนี่สวยนะหุ่นก็ดีแต่เอ๊ะผมว่าหน้าตาคุ้นเหมือนเคยเห็นที่ไหนไม่ต้องมาคุ้นหน้าอะไรฉันขอโทษที่ชนคุณขอตัวผมจ่ายหนักนะคุณไม่สนใจหรอจ่ายแค่ไหนฉันก็ไม่สนใจฉันไม่ใช่ดาวโป้นะที่จะชวนฉันไปเล่นหนัง AV น่ะเล่นกับผมเลยนะคุณนานๆทีผมถึงจะรับเล่นนะเฮ้ยไอ้บ้าไอ้โรคจิตอะไรของเขาวะแค่ชวนเล่นหนัง AV ทำเหมือนชวนไปกระโดดน้ำตายคนบ้าเอ้ยชวนเราไปเล่นหนัง AV อย่าให้เจออีกเลยชาตินี้คนแบบนี้เนี่ยหนีเสือปะจระเข้แท้ๆเลยตกลงพี่ทำจะเอายังไงกับเจนจะเลิกกับเจนใช่ไหมแล้วเจนล่ะจะเอายังไงจะอยู่ต่อหรือจะเลิกคบพี่ยังไงก็ได้ทั้งนั้นเลิกสิก็วันพี่ทำไม่เห็นจะสนใจเจนเลยจนก็จนตอนเนี้ยเจนมีแฟนใหม่ละเจนไม่อยากจะยุ่งกับพี่ละใครอะไรมันจะรวดเร็วปานนั้นเราเพิ่งเลิกกันตอนนี้เนี่ยนะเขาชื่ออาจารย์พิมพ์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เจนเรียนอยู่
อาจารย์พีมเหรอนั่นมันแฟนมิงนี่นี่เจนคิดจะแย่งแฟนมิงอีกแล้วเหรอของแบบเนี้ยตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกก็เหมือนพี่นั่นไงเจนไปบังคับให้พี่มาคบกับเจนเหรอหยุดเถอะเจนอย่าแย่งแฟนมิงอีกเลยขอร้องล่ะแค่นี้มิงเขาก็เสียใจมากพอละไม่ดีหรือไงเจนดึงตัวอาจารย์พิมพ์มาได้พี่ทำก็จะได้กลับไปหานางเจนอีกได้ไงพี่ไม่อยากให้มิงเสียใจอีกก็กลับไปปลอบใจซะสิถ้านางมิงมันเอาพี่นะ ทางด้านเจนหลังจากบอกเลิกกับธรรมะแล้วก็กลับมาฉลองกับแม่ที่สามารถทำให้ระมิงเลิกกับแฟนได้ถึง2คนหนึ่งลูกรักหนึ่งลูกมหาจำเริญฉันจะแย่งมาให้หมดเลยล่ะแม่ต่อให้หนึ่งระมิงมันมีแฟนเป็นร้อยมันก็จะต้องเจ็บเป็นร้อยครั้งดีดีลูกแม่มันแย่งพ่อไปจากแม่เพราะฉะนั้นถ้านางรำมิงมันมีแฟนกี่คนกี่คนแกก็ต้องแย่งมันมาให้หมดนะลูกได้จ้ะแม่เจนสัญญาแม่มันจะต้องเจ็บอย่างที่แม่เจ็บแกนี่มันได้ดั่งใจแม่จริงๆนางเจนนางลูกหลักถ้าเจนมีลูกเจนก็จะให้ลูกเป็นมารความรักของลูกมันเพราะมันทำความเจ็บปวดให้กับเจนงั้นวันนี้แม่จะทำส้มตำเด็ดๆให้แกกินเป็นหลังวันแม่ส้มตำอะไรของแม่เนี่ยกลิ่นเหม็นเหม็นมากเลยโอ๊ยฉันจะอ้วกกับแม่พอแล้วแม่ไม่ต้องเอาอะไรมาให้เจนกินแล้วเหม็นทุกอย่างเลยเอ้าส้มตำของแม่ดีๆทั้งนั้นเลยมันจะเหม็นได้ยังไงเนี่ยฮะทุกทีแกก็กินของโปรดแกเลยนะเหม็นเหรอหรือว่าอะไรอ่ะแม่หรือว่าแกจะท้องวันนางเจนอะไรนะท้องเหรอแกจะท้องไม่ได้นะแกยังเรียนอยู่ถึงฉันจะไม่ใช่แม่ที่ดีเด๋อะไรแต่ฉันก็อยากให้แกเรียนจบปริญญาตรีใจเย็นๆก่อนแม่เจนอาจจะไม่ท้องก็ได้เจนกินยาคุมตลอดเจนเองก็เริ่มคิดหนักถ้าเธอท้องจริงๆขึ้นมาจะทำอย่างไรอาจารย์พีมจะยอมรับผิดชอบเธอหรือเปล่าก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเด็กใหม่ตอนที่10ค่ะชอบกันหรือเปล่าคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะว่าอยากให้เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงค่ะสำหรับช่อง BBZ Gaming นะคะตอนนี้พี่ตั๊กลงเรื่องความรักที่หายไปเป็นละครชีวิตรักเหมือนกันค่ะอย่าลืมเข้าไปดูนะคะ